ัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกวีขอจุ๊บหน่อยมันจะไม่จริงได้ไงก็กูเห็นกับตาเพื่อนมันเมาแล้วแกล้งกันเล่นเฉยๆเปล่าเรารู้นะว่าเธอคิดยังไงกับเราอะแต่เราไม่ได้ชอบเธอแพ้เรามีเรื่องสำคัญอยากจะคุยกับแพ้พอดีเลยอ่ะไม่ต้องแล้วล่ะปีแสงเล่าให้เราฟังหมดแล้วแบบนี้ก็เท่ากับว่านอกจากเรื่องของเราสองคนชีวิตของคนอื่นแย่หมดเลยกูว่าสิ่งเดียวที่เราทำได้อ่ะก็แค่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะจับมือแล้วผ่านมันไปด้วยกันจะทุ่มหมดใจให้เธอหันมามองกันไม่เอาอีกแล้วสิ่งที่ฉันเคยผ่านไปขอลองอีกทีจะไม่ทำให้เธอผิดหวังแค่โอกาสเดียวให้ชีวิตเป็นดังฝันแล้วสักวันฉันคงเจอรักที่สวยงามไม่รู้นะว่าอะไรมันทำให้มึงเชื่อว่าอนาคตมันจะมีแต่เรื่องเลวร้ายกูขอเชื่ออีกแบบกูเชื่อว่าการที่เราสองคนได้คบกันมันไม่มีอะไรจะถูกต้องไปมากกว่านี้แล้วน็อตเรารู้นะว่าเธอคิดยังไงกับเราอะแต่เราไม่ได้ชอบเธอแพ้เดี๋ยวก่อนดิทำไมอะทำไมแพงชอบเราไม่ได้วะเหตุผลคืออะไรอ่ะแล้วตัวแพเองอ่ะก็เพิ่งผิดหวังมาปะโอเคถ้าเธอต้องการเหตุผลเราจะบอกเหตุผลให้เธอข้อหนึ่งเพราะขวัญเป็นเพื่อนเราไงแล้วเราก็ไม่เคยคิดจะทรยศเพื่อนเพื่อแลกกับผู้ชายแบบเธอหรอกน็อตขอโทษนะที่ต้องพูดตรงๆอ่ะถึงเราจะผิดหวังแต่เราไม่ได้สิ้นหวังขนาดนั้นวะขวัญมึงทำแบบนี้ทำไมวะมึงบอกเรื่องราวให้แพรู้ทำไมวะก็กูขอมึงแล้วอะแต่มึงไม่ยอมทำตามไงกูก็ต้องปกป้องเพื่อนกูปะวะกูแค่บอกความจริงกับแพรแต่แพรจะตัดสินใจกับมึงยังไงมันไม่เกี่ยวกับกูเลยนะเว้ยก็แล้วอะเฮ้ยน็อตมึงอย่าเสือกเฮ้ยขวัญไปกันเถอะจริงๆอ่ะมึงก็มีด้านดีๆในตัวมึงเยอะมากนะเว้ยแต่ถ้ามึงเลือกจะโชว์แค่ด้านเฮี้ยๆแล้วคิดว่าชีวิตตัวเองมันเจ๋งแล้วอ่ะก็แล้วแต่มึงอ
ินอะไรมายังลูกลูกเป็นอะไรหรือเปล่าพ่อรู้ไหมคะว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้หนูเหนื่อยที่สุดมันคือการที่หนูต้องคอยเข้าใจต้องคอยให้อภัยบรรดาคนที่มาทำให้หนูผิดหวังซึ่งหนูก็ถามตัวเองมาตลอดว่าหนูต้องทำแบบนั้นไหมหนูมีสิทธิ์ที่จะโกรธที่จะไม่เข้าใจหนูมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้อภัยพวกเขาหรือเปล่าลูกมีสิทธิ์ทำได้ทุกอย่างแต่พ่อจะเล่าอะไรให้ฟังนะตอนที่แม่ของลูกมาขอเลิกเนี่ยพ่อโกรธมากพ่อทำถึงขนาดที่ไม่ยอมให้เขามาเจอลูกตั้งสองสามปีแต่สุดท้ายนะลูกไอ้ความโกรธเนี่ยมันก็ไม่ได้นำชีวิตของเราไปไหนได้เลยถึงมันจะทำให้ภายนอกของเราดูเข้มแข็งขึ้นชั่วคราวก็จริงอะนะแต่ในระยะยาวแล้วเนี่ยมันก็กัดกินภายในของเราจนอ่อนแอลงแต่การที่เราให้อภัยคนมากขึ้นเท่าไหร่มันก็ทำให้ตัวของเราเข้มแข็งมากขึ้นเท่านั้นหนูก็แค่อยากให้ชีวิตหนูมันสมบูรณ์แบบที่สุดแต่โลกของเรามันไม่เคยหยุดนิ่งนะสิลูกแม้แต่ตัวโลกเองเนี่ยพอโลกใช้ชีวิตไปเรื่อยๆสิ่งที่โลกคิดว่ามันถูกสำหรับชีวิตในวันนี้เนี่ยวันข้างหน้ามันก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างเดิมก็ได้นะเพราะว่าชีวิตที่พร้อมโอบรับความเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเนี่ยถึงมันจะไม่ได้ตรงกับใจเรานะแต่มันก็ทำให้เรามีความสุขได้นี่แหละเพราะว่ามันใกล้เคียงกับคำว่าสมบูรณ์แบบมากที่สุดแล้วพ่อไม่ต้องห่วงนะคนส่วนใหญ่ที่เขาผ่าตัดหัวใจอ่ะอาการเขาก็ดีขึ้นกันทั้งนั้นแหละคุณลุงเขาเก่งพ่อไม่ต้องห่วงหรอก
พ่อขอโทษนะที่ทำให้แกต้องลำบากลำบากที่ไหนกันพ่อคนที่ต้องเข้าห้องผ่าตัดแต่คือพ่อนะไม่ใช่ผมหน้าที่ของคนเป็นพ่อเนี่ยก็แค่ต้องดูแลและรับผิดชอบลูกให้ดีที่สุดแต่พ่อก็ทำไม่ได้แถมยังเป็นตัวถ่วงให้แกอีกพ่อขอโทษนะที่ทำหน้าที่ของตัวเองให้มันดีกว่านี้ไม่ได้ถ้ามีโอกาสพ่อก็อยากจะแก้ตัวถ้าย้อนเวลากลับไปได้พ่ออยากทำทุกอย่างให้มันดีกว่านี้ดูแลแกให้ดีกว่านี้แกจะได้ภูมิใจในตัวพ่อบ้างใครบอกว่าผมไม่ภูมิใจในตัวพ่ออ่ะผมดีใจนะที่ผมได้เกิดมาเป็นลูกพ่ออ่ะพ่อไม่ได้ล้มเหลวเลยสักนิดใครเป็นคนบอกอ่ะว่าพ่อที่ดีจะต้องเป็นยังไงจะต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ผมผิดเองอะที่โทษว่าทุกอย่างเป็นความผิดของพ่อพ่อทำดีที่สุดแล้วนะพ่อไม่ได้ล้มเหลวอะไรเลยสักนิดสัญญากับพ่อนะถ้าเกิดการผ่าตัดในวันนี้มันไม่เป็นอย่างที่คิดนะลูกเราใช้ชีวิตให้ดีนะจะให้พ่อต้องมาฉุดรั้งชีวิตของแกไว้อีกโอ้โหสัญญากับพ่อสิแกต้องใช้ชีวิตในแบบที่แกภูมิใจแล้วก็มีความสุขเพราะถ้าแกมีความสุขคนที่มีความสุขยิ่งกว่าเนี่ยก็คือพ ได้ครับพ่อผมจะทำตามที่ผมสัญญากับพ่อให้ได้ก็บอกหน่อยได้ไหมล่ะเผื่อกูช่วยอะไรได้กูจะได้ช่วยไงถ้ามึงอยากจะช่วยแล้วก็ช่วยให้กูมีความสุขคืนนี้ไง